มื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 8 กุมภาพันธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเขาบุญนนทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระราชอาสน์เมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรจากนั้นจุดเทียนดูหนังสือเทศให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์และจุดธูปเทียนเครื่องฟังธรรมพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามให้ศีลเมื่อรับศีลแล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกฏศพหลังจากพระมหาโพธิวงศาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาจบเจ้าคุณพระสินีนาถจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบเจ้าคุณพระสินีนาถประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทอดผ้าไตรถวายพระธรรมเทศนาและสบงถวายพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์บังสุกุลเจ้าคุณพระสินีนาถกรวดน้ำแล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสวดอภิธรรมพระพิธีสวดอภิธรรมหนึ่งจบเจ้าคุณพระสินีนาถกราบที่หน้าเครื่องนมัสการถวายความเคารพพระราชอาสน์แล้วเดินทางกลับ